สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมากินกุ้งค็อกเทลชริมค็อกเทล today เมื่อวานซื้อมาลืมเอามารีวิวมาทำคลิปซะเลยลูกบอกว่าพอจะกินทีไรลูกจะร้องทุกทีเลยไม่รู้ทำไมหิวมากเลยเพิ่งจะทำสวนเสร็จยังไม่เสร็จดีเลยยังไม่ย้ายต้นพืชความหวังใหม่ลงกระถางหมดดินก็หมดลืม2ต้นใหญ่แล้วน่ะย้ายละหิวมากฝนตกอากาศสุดยอดเลยหนาวมันก็ไม่หนาวมากนะวันนี้แต่ว่าลมมันแรงเมื่อกี้นี่ลมแรงต้นมะเขือเทศแทบพังก็เลยย้ายลงกระถางนะแล้วก็เอาไอ้ลวดนั้นใส่ลวดที่ซื้อมาลงลวดอยากจะกินมั่งดูอยากจะกินมั่งเปิดให้ดูอันนี้ละลายน้ำแข็งแล้วนะมันแช่แข็งมานะอยากจะกินมั่งดูคุณหนูจะกินมั่งร้องมากเลยอ่ะต้องอุ้มอ่ะไม่รู้เป้นั้นไปไหนเป้สะพายไม่รู้มาจากไหนนะกุ้งเนี่ยหาป้ายไม่มีนะมองไม่มีกลัวเป็นของอินเดียมากเลยถ้าของไทยของเวียดนามโอเคทำไมเปิดไม่ออกจะได้กินทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะลูกร้องมากร้องมากเลยเทปกาวเยอะนมแล้วแล้วมันมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งโอ้โหใหญ่ใหญ่มันมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะพลาสติกชั้นหนึ่งเอาให้ดูก่อนอยากกินมั่งไอ้ตัวเล็บอยากกินมั่งชริมค็อกเทลมือเรานี่เรานี่จะกินก่อนเลยนะลูกแอบถ่ายรูปสักหน่อยเป็นค็อกเทลถาดนี้ก็เกือบ500อยู่นะใกล้ๆอยู่ใกล้เคียงอยู่ถ้ามันมีถาดเล็กด้วยถาดเล็กก็ครึ่งราคาประมาณถาดเล็กก็จะตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอยากจะกินมากเลยนี่เป็นซอสค็อกเทลเขานะค็อกเทลซอสของเขานี่แกะยังแกะไม่ออกเนาะทำไมติดตัวแน่นเลยทำไม่ออกมืดเลยติดตัวแน่นเกินเอาไม่ออกเลยมือเดียวเลยไม่ถนัดเลยลูกโอ้โหใจเย็นๆนี่ของหนูอ่ะนี่ตายแล้วมีตัวกินกุ้งอีกคนนึงละคุณพ่อไม่ค่อยกินปู่ย่าไม่กินเลยปู่กินกุ้งแต่โอยแต่ย่าไม่กินเลยอาหารทะเลทุกอย่างไม่กินนะคะมีฟันแล้วกินได้ฟันสองซี่แล้วล่างบนอย่างละสองนี่ของเขาอาหารเล็กๆเนี่ยจะกินจะกินบ้างป้อนไม่ทันแล้วค็อกเทลซอสเดี๋ยวจะชิมดูเป็นไงอ
ทำครั้งหนึ่งนะซอสมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ยังไงน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยของเรานี่สุดยอดนะสำหรับเราแล้วว่าอร่อยสุดแล้วของเขาก็โอเคแต่ว่าของเรามันจะแซ่บมันจะหลายรสไงเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดทุกรสเลยใจทำนะมันสวยนะแต่งนี้มันสวยดูแบบเป็นของมีราคาดีว่าลูกมากินกุ้งกับแม่หรอตัวละตัวใหญ่นอนหลับตื่นปากจับเมื่อกี้หยิบกุ้งกินเองเลยนะจะหยิบกินเองเลยหยิบแล้วแต่ว่านะกลัวติดคอต้องหั่นชิ้นเล็กน้ำจิ้มไทยแล้วก็ผักห่อขนมจีนเมี่ยงกุ้งแต่ชุดทำสวนมาเพิ่งทำสวนยังไม่เสร็จดีใหญ่เลยเรากัดกันนะลูกหยิบกินเองกินไหมกุ้งลูกแพ้ล่ะนะกุ้งมันมี2ไฟหรือเปล่ารู้สึกเหมือนขออันนี้จะตัวเล็กกว่าหน่อยซอสนี่กินนานๆมันจะแบบยังไงไม่รู้มันตู้ซอสน้ำจิ้มของไทยไม่ได้เผ็ดๆแซ่บๆแซ่บ
มานั่งตรงนี้เหรอไม่ออกกล้องอ่ะคนนี้กินทั้งข้าวกินทั้งนมแล้วนะอาหารเขาอะนมอีกขวดหนึ่งขวดเล็กกินเก่งจังเลยเราอะอีกหน่อยมีคนกินช่วยกินโชว์ละ3คนคุณพ่อไม่คุณพ่อไม่ค่อยชอบออกกล้องแล้วก็เขากินเร็วกินเร็วมากมองหน้าแม่ใครจะกินหมดถาดเบลเลอร์คงต้องเอาไปแช่แข็งแล้วก็เดี๋ยวทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินอีกกำลังจะมาน้ำเอกนางเอกกำลังลงจอ3คนแม่ลูกมันจะหยิบเครื่องดินเองให้ตัวเล็กแสบไหมเนี่ย8เดือนเนี่ย8เดือนใช่ไหม8เดือนแสบจังเลยยาวไหมตบเข้ามาตบเข้ามาแม่แม่มือเดียวไหมหัวเขาเจอวิ่งตามแม่เมื่อกี้นี่ตีกันจะแทบจะตีกันแย่งนู่นแย่งนี่แย่งแย่งเครื่องมือแม่ทำสวนสวนผักเดี๋ยวแม่หยิบให้ลูกโอ้ยอย่าหยิบเองหยิบเองเอาเยอะเลยหยิบกำมือใหญ่เลยมีน้ำแข็งแก้วGood eye เราจะกินมั้งเป็นยังแสงไม่มีแช่น้ำแช่น้ำพักกอดกินเฉยได้ไหมลูกยืดเต้นนี่ว่าแพ้แล้วเป็นไรว่าเกิดแพ้อ๋อแพ้แล้วไปโดนเขาแหมแค่นี้เองน้องแต่เป็นน้องนึกคิดกันนั้นกินเสร็จแม่จะไปนอนแล้วง่วงนอนคืนนอนไม่อิ่ม
หยิบกุ้งกินเองต้องดูนอนไม่หยิบเลยเมื่อคืนตื่นบ่อยมากเลยเจ้าตัวแสบลูกชายเนี่ยหนูกินเอาใหญ่ชิ้นใหญ่เกินไปแล้วนั่นแหละไม่ใช่ของหมูนั้นน่ะเทล่าหมูวางตรงนี้เผื่อหางหน่อยเดี๋ยวคัดก่อนทูบิดถ้าป้อนชิ้นใหญ่เกินโดนมันจะติดคอแล้วเขาจะอ้วกเอาอาหารเก่าออกมาเพราะมันเล็กที่สุดเล็กที่สุดเขายังเคี้ยวไม่เป็นยังอะไรไม่เป็นเท่าไหร่ก้อนมากๆชิ้นใหญ่ๆก็ไม่ดีมันจะเป็นท้องมันจะผูกท้องผูกเฮ้ยๆๆหนูอยากได้มั้ยโอ้เป็นอาหารชิ้นใหญ่ไงกูจะไปกินเล่นๆได้เดี๋ยวพูดแค่มันพูดแค่ไม่ตัวให้เขาโยกใจอันนั้นเรียกกองจิกโก้กินแล้วเอาทำไมวางอ่ะกินไหมทำไมวางแบบนี้ล่ะมันรีบตัวใหญ่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่หยิบเองไม่เยอะมากประมาณไม่ถึงครึ่งเกือบครึ่งอยู่กินไหมไปแล้วทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทาร่าบ๊ายบายแล้วกินทางนี้สินี่คือทางนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะอย่างกับกาทำเสียงสวยขอบคุณค่ะไม่ใช่กินปากขอบคุณค่ะกับกาน่ารักไปแล้วทุกคน